ไม่มีติดขัดเลยไม่กี่วันก็สำเร็จแต่แล้วบางคนแค่15 วัน20 วันได้แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหบางคนนึงเป็นเงี้ยเนอะเมื่อคนที่สร้างเหตุปัจจัยมาดีเนี่ยฟังแล้วตื่นเต้นเลยแต่อย่างนี้เราก็ไม่ว่ากันใช่ไหมฟังแล้วก็ไม่อย่างเห็นไหมหลายๆคนที่เอามาไปนั่งสนทนาสอบถามอู้ฟังแล้วตื่นเต้นมาโอ้โหแต่ไม่ได้ไปอิจฉากันเนี่ยฟังโอ้โหตื่นเต้นก็พัฒนาแล้วความเข้าใจในพระธรรมจะชัดมากซึ่งคนที่เรียนมาเนี่ยแล้วยิ่งมาเดินตามระบบตามเนี่ยจะยิ่งเข้าใจชัดละเอียดทุกขั้นทุกตอนแล้วให้พูดยังไงก็พูดถูกมันไปมีอยู่ลายไปสอบถามไอ้คนไม่ได้เรียนมามากเลยเขาก็ฟังแล้วก็ทําจากครูบาอาจารย์ก็บอกเนี่ยนะไอ้พวกกลุ่มเราเรียนไปแทบตายนี่นะไปนั่งวิเขาทําไมอธิบายได้ละเอียดกว่าเราเนี่ยนี่นะพระก็ไปนั่งมึนกันเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหนี่ก็พูดนี่มันคัมภีร์หมดเลยนะเนี่ยแล้วเขายังมีรายละเอียดปลีกย่อยได้ด้วยอะรายละเอียดปลีกย่อยประคับประคองยังไงเขาเพียรยังไงทํายังไงขึ้นสู่ระดับนั้นระดับนี้ยังไงทุกคนบังอกตายแล้วเรานี่ส่งมาแท้ๆ นี่เป็นอย่างนี้นะเพราะขั้นตอนที่เขาทำเนี่ยจากระบบที่เขาเดินตามแผนที่ใช่ไหมแต่ไอ้ที่จริงเขาไปเดินจริงๆเนี่ยมันตื่นตาตื่นใจกว่าดูแผนที่ไงมันตื่นตาตื่นใจกว่าเยอะเลยใช่ไหมไอ้แผนที่ที่ขีดไปก็มันก็ดูมันก็รู้อยู่ใช่ไหมแต่กรณีที่เขากําลังเดินไปตามแผนที่นั่น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 เนี่ยสถานที่จริงๆเหตุการณ์จริงๆอ่ะเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับเมื่อฟังแล้วตื่นเต้นก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเหมือนเรามานั่งฝึกกันเนี่ยสังเกตดูทีถ้าเรานั่งฟังในแป๊บเดียวจบใช่ไหมโหมาฝึกก็โหยกลัวจะได้โดนกิเลสโจมตีแล้วโจมตีอีกโจมตีแล้วโจมตีอีกบางทีฟุ้งบ้างบางทีหงุดหงิดบางทีถีนมิทะเข้าโจมตีบ้างอุทธัจจะโจมตีบ้างวิจิกิจฉาโจมตีบ้างกามฉันทะโจมตีบ้างทําไปทํามาเครียดกินเลยแต่เนี้ยไม่อยากจะทําเผลอๆนั่งอยู่นี้ก็อยากจะลุกเป็นไหมอยากจะลุกเลยบางคนโอ้โหอธิบายอะไรได้ชัดถ้อยชัดคํามากเวลานั่งจริงๆสมาธิจะตั้งสัก5 นาทีก็ตั้งไม่ได้นั่งกุมน้ําตาไหลโอ้โหตายเราอ่านอะไรก็เข้าใจตัวมาทําจริงๆทำไมใช่ไหมนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นเนาะโอ้งั้นเหตุปัจจัยทั้งหลายนี้ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือการวางท่าทีวางจิตใจให้เป็นทั้งหมดเนี่ยเราทําทําไมเนี่ยเราไม่ปรารถนาทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าเนี่ยที่จะตามมาให้ผลเรากลัวตรงนี้แล้วกลัวตรงนี้ด้วยฉะนั้นมองตรงนี้ก็คือเราต้องดับสักกายทิฏฐิให้ได้ถ้าบุคคลที่เขาดับได้ที่เขาเป็นท่านที่เป็นพระโสดาบันในสังคมอารยชนนี่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นน่ะในสังคมของชาวสาวัตถีเนี่ยมีประชากรตั้ง50,500,000นี่เป็นพระอริยะประชาชนเต็มไปหมดเลยเนอะนั่นน่ะสังคมอารยชนลองคิดดูทีว่าแบบอย่างของอริยชนนั้นคนที่เป็นพระโสดาบันก็ชื่นใจอะไรเพราะเขาดับไอ้ตัวสักกายทิฏฐิได้ย่อมเป็นผู้ไม่มีโอกาสได้เจอกับอบายภูมิเลยแม้แต่ในความฝันก็จะไม่เจออีกเลยเขาจะไม่เจอเลยนะนี่ไงนี่คือความโปร่งโล่งและความที่เขาไม่ต้องไปเดือดร้อนใจใดๆเลยอนุปันนะอกุศลนี่อกุศลในอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่จะต้องเกิดเนี่ยนะหมายเอาอกุศลใหม่หมายเอาทุจริตใหม่คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่จะต้องผิดพลาดต่อไปตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปฉะนั้นอกุศลใหม่ทุจริตใหม่บาปใหม่ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้เป็นอนันตะแก่บุคคลคนหนึ่งในภพหนึ่งหนึ่งเป็นอนันตะไหมโอ้โหกำลังสติเราตอนนี้เรามาฝึกกันขนาดนี้คิดว่าเราจะไม่บาปเลยไหมเห็นไหมนี่อกุศลใหม่นี่ทุจริตใหม่บาปกรรมใหม่ๆที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปในขณะนี้เป็นต้นไปในภพหนึ่งหนึ่งเป็นอนันตะนับไม่ได้มันเผลออยู่เรื่อยบาปเนี่ย
ถ้ายังไม่ต้องอย่าไปเข้าข้างตัวเองแล้วเราจะรู้มันเกิดจริงๆใช่ไหมบางคนว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทําบาปสัตว์ฉันไม่ได้ฆ่านี่ฉันไม่รักนี่ฉันไม่ไปพูดผิดในกามไม่ได้พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเหมือนกันแต่ใจคุณโลภไหมเอายุ่งแล้วโกรธอยู่ไหมเอาโกรธอีกเห็นผิดโหกิเลสโจมตีทุกวันนี่ไงทุจริตใหม่ที่จะต้องทําต่อไปที่ต้องเกิดต่อไปถามว่าทํากรรมเหล่านี้มันมีผลไหมมันจะให้ผลแก่ใครต้นไม้ด้วยไม่ได้หรอกมันให้ผลแก่กระแสชีวิตมันก็ตามเบียดเบียนตามเล่นงานอยู่นั่นแหละฉะนั้นอนุปนากุศลเนี่ยที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากอะไรสักกายทิฏฐินี่แหละเพราะมีความเห็นผิดนี่แหละมันเกิดถ้าดับสักกายทิฏฐิเมื่อไหร่แล้วเนี่ยบาปประกรรมเนี่ยอนุปนากุศลอกุศลที่จะเกิดในอนาคตมันจะดับไหมดับทันทีมันจะเหลืออยู่ประเภทที่ไม่นำไปสู่อบายเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากไม่ดับสักกายทิฏฐินะไอ้นิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันก็ปล่อยเชื้อมันก็เป็นเชื้อบางทีเนี่ยนะไอ้คนในบ้านเนี่ยมันไม่ฆ่าเรานะแต่มันเปิดประตูให้โจรเนี่ยไอ้เนี่ยมันน่ากลัวตรงเนี้ยมันไม่รักของเราหรอกแต่มันเปิดประตูให้คนอื่นมันไม่มีกำลังพอที่จะมาฆ่าเราไงแต่มันคานไปเปิดประตูได้โอ้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเห็นไหมบางทีเราบอกโอ้ยกรรมไม่ครบกรรมบทไม่เป็นไรหรอกที่ไหนได้ลืมนึกไปว่าสักกายทิฏฐิตัวเองเนี่ยมันดับไม่ลงมันยังไม่ประถูกประหารได้มากนี่เหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาเจริญอานาปานสติ สรุปลงเลย ใช่ไหมเหตุผลว่าทำไมต้องมาเจริญกันจริงๆจังๆเนี่ยถ้ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าถ้าดับทำโสดาปัตติมรรคเป็นต้นทำลายตัวสักกายทิฏฐิไอความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอนุปนาอกุศลอกุศลที่จะเกิดต่อไปเนี่ยนะบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลแล้วมันจะดับลงอย่างไม่เหลือแม้อนูเดียวนะและหมายความว่าจักไม่เกิดขึ้นต่อไปแม้ครั้งเดียวในชาติต่อไปเลยสักกายทิฏฐิไม่เกิดแล้วนั้นบุคคลที่ละสักกายทิฏฐิได้แล้วคือพระโสดาบันเนี่ยย่อมเป็นผู้ไม่พบเจอกับอกุศลปานาติบาตเป็นต้นอีกเลยไม่เจอเลยกระแสชีวิตเขาจะไม่มีปานาติบาตไม่มีอทินนาทานไม่มีกาเมสุมิจฉาจารไม่มีมุสาวาทเป็นต้นนะไม่ดื่มสุรามีอะไรเนี่ยเขาจะไม่เจออีกเลยในความฝันก็ไม่เคยฝันว่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพราะมีตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ฝันที่เราฝันในการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยตัวสักกายทิฏฐินะพระที่ฝันกันบ่อยๆเนี่ยมันฝันมันทําให้ฝันโหดร้ายไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิตัวเนี้ยฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าผู้ที่ยังมีสักกายทิฏฐิถึงแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4มีทวีปน้อยอีก 2,000 เป็นบริวารก็ยังเป็นผู้ถูกเผารนถูกเผาผลาญด้วยบาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าที่ทำมาแล้วนั่นเรียกอุปันนะอกุศลและบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่ที่จะต้องทำต่อไปถูกเผาไหมอุปันนะอกุศลอนุปันนะอกุศลทั้ง2นั้นเหมือนกำลังถูกไฟนรกครอบหน้าครอบหลังอยู่เหมือนไฟนรกกำลังครอบหน้าครอบหลังเนี่ยมันครอบอยู่เงี้ยเทวดาในสวรรค์6ชั้นพระพรหมในรูปพรหมในอรูปพรหมที่ยังเป็นผู้มีสักกายทิฏฐิอยู่ก็ยังผูกเผารนอยู่เช่นเดียวกันนะเป็นผู้คับแคบด้วยเชือกก็คือนรกเนี่ยเป็นผู้ถูกให้จมลงแล้วก็ดำขึ้นอยู่ในโอคะใหญ่ทั้ง4ในสังสารวัฏเดี๋ยวก็กาโมคะพะโวคะทิโถคะวิโชคะเนี่ยมันถูกดึงขึ้นดึงลงอยู่เนี้ยโอคะทั้งหลายก็มันมัดเชือกนี่มันก็คล้องสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างเงี้ยเอาประโยชน์เนี่ยประโยชน์อันแท้จริงที่เรามาเจอศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยที่ได้พบเจอศาสนาพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังสารวัฏไหมยากใช่ไหมและประโยชน์ที่แท้เมื่อเราได้มาเจอตรงนี้แล้ว
เพื่ออะไรอ่ะเราจึงได้มาเจอในสังสารวัฏเราตั้งอัธยาศัยอะไรไว้เราถึงมาเจอศาสนาของจีนเจ้าเพราะเราเคยตั้งอัธยาศัยว่าเพื่อจะได้โอกาสดับไฟคืออุปนนะอกุศลและอนุปนนะอกุศลนี่แหละเราตั้งอัธยาศัยไว้แต่มันลืมเนี่ยตอนนี้ก็เลยมาเตือนเนี่ยมาเตือนว่าเนี่ยที่เราปรารถนาที่จะมาเจอศาสนาของพระชินเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ก็ดีในการต่อไปเพื่อจะดับไฟนี่แหละที่มันครอบหน้าครอบหลังนี่แหละงั้นผู้ที่เกิดมาพบเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจึงต้องมุ่งทำอยู่สิ่งเดียวก็คือดับไฟทุจริตเก่าบาปเก่าอกุศลกรรมเก่านี้อุปปันนะอกุศลทุจริตใหม่บาปใหม่อกุศลใหม่อกุศลกรรมใหม่ที่จะทำต่อไปอันเนี้ยในชาตินี้ให้ได้ไหมต้องดับให้ได้ไหมในชาตินี้ดับชาติไหนชาตินี้ต้องดับชาตินี้การที่จะทำลายอุปปันนะอกุศลอนุปปันนะอกุศลเนี่ยนั้นต้องทำลายอะไรต้องทำลายสักกายทิฏฐิถ้ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่ตราบใดอกุศลทั้งสองอย่างนี้ก็มีอยู่ตราบนั้นหมู่เทวดาหมู่มนุษย์หมู่เทวดาหมู่พรหมนะที่ได้เสวยความสุขตามลำดับแห่งภพมีนับไม่ถ้วนวิสาขามหาบุตรบาสิกาอนาถาปิณิกาเศรษฐีท่านเหล่านั้นน่ะเป็นต้นเนี่ยนะหลังจากทำลายสักกายทิฏฐิแล้วเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการจมอยู่ในโอคะสังสารวัฏย่อมบรรลุถึงสัพพุปาทิเสสนิพพานเนี่ยบุคคลเหล่านี้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยน่าเป็นห่วงท่านไหมไม่เป็นห่วงเลยเนี่ยไม่มีทางกลับมาเป็นโลกียชนอีกแล้วเป็นพระอริยเจ้าผู้เสวยสุขในลำดับแห่งภพนี่เป็นการแสดงอุปนะอนุปนะนะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ย เราต้องพยายามเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของนิพพานนะต้องทำความเข้าใจนะว่าไอ้ความจริงเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรสนใจมากเพราะเราปรารถนาที่จะขยับชั้นจากปุถุชนจากโลกิยะปุถุชนเนี่ยนะจากอันธปุถุชนเนี่ยหนึ่งจากอันธปุถุชนมาเป็นกัลยาปุถุชนสองจากกัลยาปุถุชนมาเป็นโสดาบันบุคคลอันนี้เราต้องพัฒนาตอนนี้เราพ้นจากความเป็นอันธปุถุชนได้ยังปุถุชนที่มืดบอดเนี่ยใช่ไหมที่มีราคะอย่างหนาโทสะอย่างหนาโมหะอย่างหนากามราคะอย่างหนาพยาบาทอย่างหนาถีนมิทะอย่างหนาอุทธัจจกุกุจจะอย่างหนาวิจิกิจฉาอย่างหนาแล้วก็ทําทุจริตทุกวันเนี่ยไม่รู้บุญรู้บาปเลยเนี่ยไอ้แบบหนาเงี้ยพ้นเนี่ยพ้นจริงว่าได้เหตุปัจจัยก็ไปทำหนาอีกนะเนี่ยมันก็เลยไว้ใจไหมไม่น่าไว้ใจหรอกไม่น่าไว้ใจนะตรงนี้ก็คือว่าความเป็นพระโสดาบันภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตเนี่ยระดับนี้เป็นสิ่งที่ต้องสนใจกันให้มากเพื่อจะได้ฝังไว้ในอัธยาศัยพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พวกเธอพึงจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือสาโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองค์คุณของโสดาบันสี่ประการฉะนั้นภาวะและชีวิตของพระโสดาบันเนี่ยนะไม่ห่างไกลและไม่น่ากลัวนะแต่บางคนบางคนไม่อยากเป็นพระโสดาบันเนี่ยคนศึกษาธรรมะเคยถามหลายคนเนี่ยถามทำไมคือเขาบอกตรงๆเขาว่าไงเขาไม่อยากจากพี่จากน้องเขา คือมันยังห่วงงานอยู่ไงถ้าเป็นพระโสดาบันกลัวไม่ได้สอนหนังสือ ถ้าเราเป็นพระโสดาบันแล้วใครจะมาทำงานแทนเราเคยคิดมาจริงๆเนี่ยเพราะเราทำมาทั้งชีวิตเนี่ยมายาก็คุยกับโยมเขาที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่จะคุยเรื่องเรื่องเนื้อตัวแรกเนื้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเนื้อจำพวกแรกเนื้อจำพวกแรกเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ฉลาดเวลาไปกินเหยื่อที่เขาในพานดักเขาไว้ไม่กินเหยื่ออย่างเดียวด้วยความไม่ฉลาดตัวเองเอาหัวไปสอดเข้าไปในบ่วงกินแล้วก็ติดบ่วงออกไม่ได้พูดไปพูดมาเหมือนไม่ใช่พวกเราเนาะเนี่ยเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะไม่รู้สึกอึดอัดเลยไอ้บ่วงนี่มันหลวมๆ
แต่มีข้อแม้นะถ้าบอกว่าจะดิ้นออกมามันจะรัดแน่นแต่ว่าจะยอมบรวัตเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้โอ้ไปมาปฏิบัติธรรม10 วัน15 วันไม่มีปัญหาแต่ลองยื่นคำขาดว่าฉันจะไม่กลับโอ้โหทีนี้มันรัดแน่นเลยมันรัดแน่นมันรัดแน่นเลยเนี่ยมันหลวมหลวมแต่มันออกยากดูมันหลวมหลวมแต่ออกยากงั้นมีก็แม้ว่าถ้าคุณยังเดินอยู่ใน